กลับมาพบกันอีกครั้งในวันนี้เรามีเรื่องเล่าหรือตำนานแบบไหนมานำเสนอเชิญมารับชมกันได้เลยครับเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อให้ทีมงานมีกำลังใจทำคลิปต่อไปขอบคุณมากครับ The Icon Group และผลกรรมของเวรกรรมในช่วงโควิดที่ผ่านมาชื่อบริษัทนี้เป็นที่โด่งดังในระยะเวลาอันสั้น ในเรื่องสอนธุรกิจออนไลน์ให้คนทั่วไปมาสมัครเรียนการขายของออนไลน์และการสอนตกแต่งภาพสินค้าในราคาถูกมากเพียง99บาทเท่านั้นทั้งที่ราคาเรียนเรื่องเหล่านี้ในตลาดขั้นต่ำก็หลักพันกลางขึ้นไปทําให้มีผู้คนหลังไหลไปลงเรียนเป็นจํานวนมากผู้คนที่ได้เข้าเรียนการขายของออนไลน์และการสอนตกแต่งภาพสินค้าเมื่อเรียนความรู้เบื้องต้นเสร็จแล้ว ตัวแทนจากบริษัท The Icon Group นำโดยสายงานจาก Boss และโค้ดท่านต่างๆจะเริ่มนำเสนอสินค้าที่มีในบริษัท The Icon Group พร้อมกับนำเสนอบุคคลในทีมของตัวเองที่ร่วมทำการขายสินค้าและเริ่มประสบความสำเร็จโดยจะเล่าเรื่องประสบการณ์ที่ตัวเองเพิ่งเข้ามาตลอดจนพ่อทีมแม่ทีมดูแลอย่างไรรวมถึงปัญหาที่เจอและได้รับคำแนะนำการแก้ไขอย่างไร ปัญหาที่นำมาบอกเล่าให้ผู้เรียนได้ฟังนั้นเป็นปัญหาที่มีการทำการบ้านเอาไว้แล้วเพราะทุกรุ่นทุกคนต้องเจอปัญหาหรือข้อสงสัยนี้เช่นปัญหายังไม่รู้จะขายสินค้าให้กับใครคำแนะนำที่ได้คือกลุ่มลูกค้าคือคนที่เห็นเราในออนไลน์ให้เราบอกเรื่องกินดีอยู่ดีและดูดีให้กับเพื่อนๆในออนไลน์เพราะไม่มีใครไม่อยากกินดีอยู่ดีเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้ผู้เรียนคล้อยตาม เมื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้เรียนด้วยการแก้ไขปัญหาคาใจแบบง่ายๆให้แล้วเสร็จก็จะเริ่มสอบถามสิ่งที่สนใจอยากจะขายออนไลน์ส่วนใหญ่จะขายอาหารเสริมและของกินต่างๆเพราะเห็นคนขายในออนไลน์อยู่บ่อยๆและง่ายในการหาสินค้าแต่ความง่ายในการหาสินค้านั้นก็มีปัญหาเพราะต้องสั่งซื้อในคราวเดียวมาสต็อกเก็บไว้เพื่อให้ได้ราคาต้นทุนที่ถูกลงทำให้ได้กำไรเพิ่มขึ้น คนที่เรียนส่วนใหญ่จะเริ่มเห็นปัญหาดังกล่าวว่าการสั่งซื้อและสตอกสินค้าเป็นปัญหาใหญ่ขนาดไหนทั้งเรื่องที่เก็บสินค้าอายุของสินค้าและอื่นๆอีกมากมายอีกทั้งยังมีปัญหาในเรื่องการจัดส่งสินค้าให้ผู้ซื้อหากมีคนสั่งซื้อสินค้าจำนวนน้อยซึ่งเป็นเรื่องปกติของการเริ่มขายสินค้าจะทำให้ไม่คุ้มค่าเดินทางที่ไปจัดส่งสินค้าเมื่อผู้เรียนเริ่มเห็นถึงปัญหานี้ ทางตัวแทนจากบริษัท The Icon Group นำโดยสายงานจากบอสและโค้ดท่านต่างๆจะเริ่มนำเสนอเรื่องการซื้อสินค้าเพื่อเปิดบินกับทางบริษัท The Icon Group มีข้อดีที่ไม่ต้องสต็อกสินค้าและช่วยในเรื่องจัดส่งสินค้าให้ผู้สั่งซื้อแทนทำให้แก้ไขปัญหาใหญ่ที่ผู้เรียนกำลังกังวลทำให้ผู้เรียนรู้สึกถึงปัญหาใหญ่ได้ถูกแก้ไขไปแล้ว ผู้เรียนน่าจะขายของออนไลน์ได้แบบง่ายๆหากทำตามคำแนะนำของทีมงานบอสหรือโค้ดเพราะสร้างภาพให้ผู้เรียนเริ่มเกิดศรัทธาทำให้เห็นเป็นมือโปรในด้านการขายของออนไลน์ผู้เรียนจะเริ่มเกิดความมั่นใจในตัวเองส่งผลให้เริ่มเปิดใจกล้าที่จะลงทุนเริ่มเข้าหลักการตีเหล็กต้องตีตอนร้อนเมื่อผู้เรียนเริ่มเปิดใจลงทุนทางตัวแทนจากบริษัท The Icon Group นำโดยสายงานจากบอส และโค้ดท่านต่างๆจะเริ่มนำเสนอถึงความคุ้มค่าในแพ็กเกจต่างๆที่ทางบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปเปิดให้ผู้เรียนสามารถลงทุนได้โดยเน้นนำเสนอเรื่องผลตอบแทนเพื่อกระตุ้นความละโมบในใจทำให้ผู้เรียนที่มีความมั่นใจสนใจแต่ผลประโยชน์พร้อมกระตุ้นด้วยคำคมที่สวยหรูต่างๆส่งผลให้ตัดสินใจลงทุนในการเริ่มขายของออนไลน์กับทางบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปได้โดยง่าย การกระทำดังกล่าวในเรื่องนี้ทำให้นึกถึงการฟังธรรมเรื่องกรรมเก่าที่มีคนร่วมทำบุญและทำบาปหลายคนเกิดกรรมสัมพันธ์ร่วมกันมาในอดีตการอันยาวนานเคยมีกลุ่มคนที่อยากทำบุญแต่มีความเห็นผิดคิดอยากจะช่วยเหลือผู้คนที่เดือดร้อนทำมาหากินไม่ได้เนื่องจากเกิดเหตุเพศภัยต่างๆกลุ่มคนเหล่านั้นจึงร่วมกันออกอุบาย หลอกผู้คนที่มีความละโมบแอปรล้นคนมีเงินนำเงินที่ได้มาสร้างความมั่งคั่งให้ตัวเองแล้วนำเงินที่งอกเงยจากความมั่งคั่งเหล่านั้นมาทำบุญในระพศาสนาและช่วยเหลือผู้คนที่เดือดร้อนผู้คนที่ได้รับความช่วยเหลือต่างสรรเสริญคนเหล่านั้นยกย่องให้เป็นพ่อพระแม่พระผู้ใจบุญทุกคนต่างทำตามและช่วยเหลือคนเหล่านั้นส่งผลให้ได้รับเชื่อเสียงมากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดความคิดการปล้นคนรวยช่วยคนจนคนที่มีเงินควรเสียสละทรัพย์เพื่อช่วยเหลือคนจนการปล้นคนรวยช่วยคนจนถือเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งมีคนรวยเสียสละหรือเดือดร้อนเพียงคนเดียวแต่สามารถช่วยเหลือผู้คนที่เดือดร้อนได้จำนวนมากความโด่งดังดังกล่าวได้ยินไปถึงผู้ถูกหลอกและถูกปล้นด้วยแรงแห่งจิตอาฆาตจากอากุศล,ลกรรมของผู้คนที่ถูกหลอกทำให้รวมตัวกัน ออกตามล่ากลุ่มคนผู้ที่ร่วมออกอุบายและปล้นที่กระทําการให้พวกตนเดือดร้อนเมื่อความทราบถึงพระราชาในข้อพิพาทที่เกิดขึ้นผู้คนต่างมีความเห็นแตกเป็นสองฝ่ายพระราชาจึงทรงโปรดให้จับตัวกลุ่มคนผู้ออกอุบายและปล้นกับผู้ถูกหลอกและถูกปล้นมาสอบสวนต่อหน้าประชาชนเพื่อให้ประชาชนสิ้นข้อสงสัยในใจ พระราชาเมื่อรับฟังคำให้การทั้งสองฝ่ายเสร็จสิ้นจึงมีคำวินิจฉัยให้ประชาชนได้ทราบว่าการกระทำใดที่เป็นกุศลกรรมโดยชอบไม่อาจเปลี่ยนกลายเป็นอกุศลกรรมไปได้การช่วยเหลือผู้คนเป็นเรื่องที่ดีเป็นการทำบุญที่เป็นกุศลกรรมการหลอกลวงหรือปล้นคนอื่นเป็นการทำบาปที่เป็นอกุศลกรรมการหลอกลวงหรือปล้นคนอื่น อันเป็นผลธรรมให้เกิดอกุศลกรรมเมื่อนําเงินเหล่านั้นมาช่วยเหลือผู้คนที่เดือดร้อนแม้การกระทํานั้นจะเป็นเรื่องที่ดีเป็นผลธรรมให้เกิดกุศลกรรมแต่กุศลกรรมอันเกิดจากอากุศลกรรมที่ได้ทําไว้ก่อนเบื้องต้นเป็นเพียงการชดใช้กรรมที่เกื้อหนุนกรรมในอดีตเพียงเท่านั้นหาใช่การกระทําที่ส่งผลทําให้เกิดบุญกุศลโดยชอบไม่ เพราะผู้ร่วมกระทำกรรมดีกรรมชั่วร่วมกันมาย่อมต้องรับผลในกรรมดีกรรมชั่วในอดีตที่เคยทำร่วมกันทั้งสิ้นอุปมาเปรียบเหมือนกองกำลังโจนป่าหาได้มีแต่เพียงโจรที่เป็นนักรบอย่างเดียวก็หาไม่แต่ในกองกำลังนั้นยังมีคนหาสเสบียงดูแลสเสบียงและหุงหาอาหารทั้งยังมีลูกหลานที่เป็นผู้รับผลจากกองกำลังโจนป่านั้นเมื่อกองกำลังโจนป่าที่เป็นนักรบ ออกปล้นได้ทรัพย์สินและสิ่งของมาเมื่อใดคนหาสเสบียงคนดูแลสเสบียงและคนหุงหาอาหารก็จะได้รับผลจากทรัพย์สินและสิ่งของนั้นตามกำลังลูกหลานของกองกำลังโจรป่าที่ถูกเลี้ยงดูด้วยการทำบาปอันเป็นอกุศลละกร,รมก็เติบโตและได้รับผลจากความเห็นผิดเหล่านั้นเช่นกันดังนั้นการปล้นคนรวยเพื่อไปช่วยคนจนจึงไม่ถือเป็นการทำบุญ อันเป็นกุศลแต่อย่างใดเป็นเพียงแต่การกระทํากรรมต่อเนื่องในเวรกรรมที่เคยร่วมทํากันมาในอดีตชาติเท่านั้นเมื่อคำตัดสินของพระราชาได้เสร็จสิ้นลงผู้กระทำผิดได้รับโทษประชาชนที่เห็นต่างกันได้เข้าใจในการกระทําความผิดของผู้คนที่ออกอุบายเหล่านั้นก็บังเกิดความสงบสุขในการต่อมาผู้คนที่ออกอุบายช่วยเหลือคนเหล่านั้น เมื่อได้สิ้นชีพลงก็ไปบังเกิดในชาติใหม่แต่ยังคงมีความเห็นผิดติดค้างในใจไปเกิดด้วยผลจากการกระทำที่ได้เคยช่วยเหลือคนเดือดร้อนแม้จะเป็นการทำกรรมต่อเนื่องในเวรกรรมของอดีตชาติที่เคยกระทำสัมพันธ์กันมาแต่ด้วยจิตที่เป็นกุศลคิดอยากช่วยเหลือผู้คนจึงส่งผลให้เกิดผลบุญสัมพันธ์กับผู้คนที่ตนเคยช่วยเหลือทำให้ผู้คนที่เดือดร้อน เคยรับเงินหรือความช่วยเหลือเมื่อครั้งในอดีตชาติต้องกลับมาให้เงินหรือความช่วยเหลือกับคนเหล่านี้ส่วนผลกรรมที่เคยหลอกลวงแอบป,ปล้นผู้คนส่งผลให้เกิดกรรมสัมพันธ์อันเป็นอกุศล,ลกรรมต้องมาเดือดร้อนเพราะเงินหรือการกระทำของผู้คนที่เคยช่วยเหลือที่ได้รับเงินจากการหลอกลวงและปล้นไปการกระทำใดที่เคยทำไว้ย่อมได้รับผลในการกระทำนั้นเสมอกรรมใดใครก่อ คำนั้นย่อมสนองจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ในคลิปต่อไปทางเราจะนำเสนอเรื่องอะไรอย่าลืมกลับมารับชมกันใหม่นะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งให้แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปมาใหม่จากทางเรานะครับ